ีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและตั้งเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยเย่นะครับวันนี้เราเล่นเกม GTAV กันอีกชินเคยนะกับการเล่นเป็นตำรวจอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มอีกชินเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะไปงาน Car and Coffee นั่นเองนะเป็นงานโชว์รถนะครับ Whoa. แล้วก็นะครับผมเกิดความคิดว่านะฮะจะเอารถ D-Max นะครับที่แต่งเป็นตำรวจนะครับจะเอาไปโชว์ในงานด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นนอกเครื่องแบบสักหน่อยนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราอยู่กับนายอำเภอตั้มไปใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนี่ผมก็บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวจะเอารถ D-Max นะครับที่แต่งเป็นประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะไปโชว์ในงานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่สน.อีกที่หนึ่งนะครับไปนำรถสไลด์ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขนรถกระบะนะครับตำรวจไทยนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็จะใช้เป็นรถมาร์แตงนะครับขับไปก่อนนะฮะวันนี้เราจะไม่ได้ไปแบบจับโจรหรือว่าจับผู้ร้ายนะครับวันนี้จ่าตั้มก็งดออกปฏิบัติหน้าที่นะฮะสักวันนึงแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ซิ่งรถไปที่สน.กันเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอารถสไลด์ก่อนนะครับพอไปรถสไลด์เสร็จแล้วก็ไปขนรถกระบะนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะพออยู่ด้านบนเสร็จแล้วก็ไปที่งาน Car and Coffee เลยนะครับไปเดี๋ยวไปสน.ก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆเลยไปด้วยครับขอทันหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสน.เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องเอารถคันนี้นะฮะมาเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคจอดไว้ตรงนี้เลยนะฮะปั๊บเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถสไลด์ก่อนนะครับรถสไลด์มันจอดอีกที่หนึ่งนะฮะด้านหลังสน.นะครับเดี๋ยวต้องลงไปใต้ดินนะครับสวัสดีครับเจ๊วันนี้เจ้าชายเย็นก็นอนพักผ่อนอยู่นะครับโอเคไปแล้วก็มาที่ห้องขังนะครับผ่านห้องขังนะครับแล้วก็รถลากเราก็อยู่ตรงประตูนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดินออกไปเลยโอเคครับก็อยู่นี่เลยนะฮะนี่รถสไลด์นะครับที่เราบอกไปนะครับว้าวเป็นไงอันนี้ผมลงม็อดเอาไว้นะครับโอ้โหไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะคันนี้นะครับแต่ตาโลโก้คำว่า CAT นะครับประมาณนี้เลยนะฮะรถลากใหญ่มากนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ลายนะครับลายรถก็จะเป็นลายกัปตันอเมริกานะเห็นไหมเหมือนไหมแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันเหมือนธงชาติไทยนะเหมือนมากๆนะครับเข้ากับรถกระบะเลยนะครับดีดีโอเคคันนี้ก็มีไซเรนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะปั๊บก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่โคตรเท่นะครับแล้วก็ภายในรถลากคันนี้นะครับรถสไลด์นะครับก็ประมาณนี้เลยมันก้มมองไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกที่สน.หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนนี่ๆตรงนี้เลยรถกระบะเราจอดอยู่อีกที่สน.หนึ่งนะครับไปครับแล้วก็ทำการซิ่งไปเลยนะฮะไฟดงไฟแดงนี่เราไม่สนนะครับฝ่าไฟแดงไปเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสน.แล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำการเลี้ยวขวานะครับประตูครับประตูเปิดด้วยนะครับโอเคมันมีคนข้ามถนนว่ะเดี๋ยวนะข้ามตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยเขาข้ามไปก่อนนะครับปังเดี๋ยวไปชนเขาแล้วเดี๋ยวโดนเขาด่าอีกนะฮะเร็วๆหน่อยดิโอ้โหเดินเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เดี๋ยวจับเขาคุกตีไหมเนี่ยโอเคครับนี่เลยกระบะคันนี้นั่นเองนะฮะเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราถอยหลังก่อนนะครับโอเคถอยให้มันตรงๆนะครับปั๊บโอเคแล้วก็ทำการเปิดไซเรนเลยนะฮะแล้วก็ลงจากรถกันนะครับเดี๋ยวไปดูรถกระบะตำรวจไทยปัง D-Max ก่อนนะฮะนี่เลย D-Max รุ่น2018นะครับ wow. เป็นไงอันนี้เราไปนำรถมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไปโชว์ในงาน Car and Coffee นะครับไปดูภายในรถกันก่อนดีกว่านะฮะสะอาดไหมนะฮะโอเคภายในรถก็สะอาดดีนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะฮะโอ้โหเช็ดสง่ามเลยนะครับโอเครถก็พร้อมใช้งานนะครับออกไปโชว์นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการนำรถกระบะนะครับขึ้นไปอยู่ท้ายรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวต้องนำแท่งเหล็กอันนี้นะครับสไลด์ลงไปก่อนนะครับ
โอเคสไลด์ไปเลยมันก็จะช้านิดนึงนะครับอันนี้ผมลงม็อดเสริมเอาไว้นะฮะปังใกล้ถึงพื้นยังวะเนี่ยโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ลงจากรถด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเอาเหล็กนะครับตะขอนะฮะไปยึดเกี่ยวกับรถก่อนนะครับแล้วก็จะทำการนำตะขอนะครับมาเกี่ยวหน้ารถนะครับกดเลยปึ๊บลากขึ้นไปเลยนี่ลากขึ้นไปแล้วนะครับ wow. ประมาณนี้เลยนะโอเคครับขึ้นตรงบ้างวะโอเคมันเอียงๆเฮ้ยๆๆล้อโอ้โหใจเย็นใจเย็นเอาล้อตกแล้วล้อตกแล้วโอ้โหถลอกหมดแล้วโอเคเรียบร้อยดีนะฮะเช็คก่อนว่ารัดอะไรเรียบร้อยหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรถเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการนำสไลด์นะครับขึ้นกันนะฮะโอเคค่อยๆขึ้นนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่อะนะฮะพาร์ทนี้นะครับสนุกแน่นอนนะพาร์ทนี้นะครับโอเคไกลยังไกลยังติดเรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะรถคงไม่โยกเยกเนาะโอเคประตูเปิดด้วยครับโอเคงานนะครับงาน Car and Coffee นะครับที่เราจัดโชว์รถนะฮะหรูๆนะครับมีรถสปอร์ตนะที่ประชาชนนะครับมาโชว์นะครับก็จะอยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาร์คไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขับย้อนสอนตรงนี้ไปหน่อยขอข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอเคไปอ๋อเป็นไงโอ้โหวันนี้รถลากนะครับนำรถกระบะแต่งซิ่งไทยนะฮะไปโชว์ในงานด้วยนั่นเองนะครับโคตรเท่ฝ่าไฟแดงไปเลยนะเราต้องรีบไปนะครับตอนนี้รถเราก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับไม่ตกล่วงไปนะนี่เราขับมานี่ก็มีแต่คนมองนะฮะโอ้โหรถเท่จังเลยนะครับจะไปโชว์ที่ไหนนะฮะตรงนี้รถเยอะมากเลยแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเห็นไหมเวลาเลี้ยวนะครับรถก็ไม่โยกนะครับติดหนึบเลยมัดแน่นมากนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงงานแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีที่จอดรถที่เราจะนำไปโชว์หรือเปล่าเนาะนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันชิวๆของจ่าตั้มนะครับปังโอเคแล้วก็เลี้ยวทางนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่นะครับยืนอยู่นะฮะ1คนนะครับแล้วก็มีบาทหลวงด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมบาทหลวงมายืนต้อนรับแบบนี้วะเนี่ยนี่เลยนะฮะงาน Car and Coffee นะครับที่เราบอกเอาไว้นะฮะโอ้โหดู wow. เป็นไงสุดยอดนะครับโคตรอลังการนะฮะว้าวนี่ผมก็ลงแมปเอาไว้นะครับโอเคเรามานำรถกระบะคันนี้ดิครับโอเคแล้วก็นำลงเลยค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวรถเสียหายได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีที่จอดรถนะฮะโอเคครับแล้วก็นำรถลงเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปแล้วก็นำรถกระบะนะครับลงจากรถกันนะเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนครับอย่าให้มันบั๊กละกันเนาะโอเคขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับเอาๆเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะเออโอเคโอเคเอาๆรถถลอกหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายตายโอเคครับเราก็ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีที่จอดอยู่นะครับก็คือตรงนี้เลยนี่จอดไว้ตรงนี้เลยเป็นไงปังโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำการเก็บรถสไลด์ก่อนนะครับแล้วจักรยานใครเนี่ยเฮ้ยตอนนี้คนนะฮะก็มางานกันเยอะมากนะครับโอเคเอาที่สไลด์ขึ้นก่อนนะครับปังแล้วก็ถอยหลังเลยคิดว่าน่าจะเอามาจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคจอดตรงนี้เลยโอเคครับมา
แล้วก็มาเดินดูงานกันนะครับว่าภายในงานครับมีรถรุ่นอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีมอไซค์อยู่นะครับโอ้โหโคตรเท่อ่ะดูดิมอไซค์นะครับ2คันเลยนะคันนี้น่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นฮาร์เลย์นะหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอีกแบบนึงนะครับโอ้โหดูดิโหลดต่ำด้วยนะครับโคตรดูเลยรถใครวะเดี๋ยวขอสไลด์หน่อย ไปสไลด์รถเขาอีกนะครับนี่คันสีส้มเลยนะฮะโอ้โหโคตรเท่นะครับว้าวรถใครเนี่ยนี่คันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสีเหลืองนะครับโอ้โหอย่างแจ่มถ้าคันนี้ในชีวิตจริงนะครับคันนี้ก็จะเป็น Ford นะครับ Ford GT นะครับใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะรูปทรงมันเหมือนๆนะครับตรงนี้ก็มีมอไซค์บิ๊กไบค์เหมือนกันนะครับสีส้มนะฮะอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะฮะของงานนะครับปังนี่เป็นไงโอ้โหรถIsuzu D-Max นะครับปี2018นะแต่งเป็นตำรวจนั่นเองนะเอามาโชว์ในงานด้วยนะครับอันนี้ทำไมรถมันซ้อนกันวะเนี่ยเฮ้ยเอารถมันซ้อนกันอ่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวน่าจะบั๊กนะครับเดี๋ยวผมขยับรถให้นี่รถใครไม่รู้นะกูขึ้นเลยใจเย็นใจเย็นรถเขาพังหมดแล้วโอเคครับรถก็กลับมาปกติแล้วนะครับแต่พังไปนิดหน่อยนะฮะรถเขานะครับไม่ใช่รถเราอันนี้ก็จะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะถ้าเป็นในชีวิตจริงก็จะเป็น Lamborghini นั่นเองนะครับโอ้โหมีรถแบบนี้มาโชว์ด้วยนะฮะรถบ้านๆนะครับคันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรถสนามแข่งนะครับแต่งมาด้วยนะฮะแล้วก็มีรถขายกัญชานะครับเดี๋ยวนะกัญชามาขายเดี๋ยวนะเฮ้ยใครมาขายวะเดี๋ยวตำรวจอยู่นี่นะเว้ยนะครับอ้าวไอ้หนุ่มรถเองใช่ไหมเนี่ยเองมายืนอยู่ข้างรถตรงนี้ก็มีที่ดื่มน้ำนะครับบริการดื่มฟรีนะครับตักด้วยตัวเองนะครับโอ้โหมีลงมีเหล้านะครับนี่ไง wow. โอ้โหหลักฐานคาตาเลย oh, ของใครครับ no. ของใครไม่มีใครรับเลยเหรอกัญชาเต็มเลยนะฮะโอ้ยาเสพติดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับรับปล่อยไปวันนึงนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะไม่จับนะครับตรงนี้ก็มีคนมายืนคุยกันอยู่นะครับปังเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูรถหน่อยนะครับโอ้คันนี้ก็เท่ดิ่มกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถโบราณนะครับโอ้โหอย่างเท่อะว้าวคันนี้ก็สวยนะครับโอ้คันนี้แบบยกสูงเลยอะแบบคล้ายๆแบบรถวิบากอะไรอย่างงี้นะฮะลุยในทะเลทรายนะครับชกน่าจะดีเนี่ยโอ้โอเคขอปีนตรงนี้ไปหน่อยโอเคเราขอทำการอนุญาตเขาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับปังโอ้เสียงเครื่องพี่โคตรโหดเลยครับเสียงโหดมากครับโอเคแล้วก็เบิร์นยางนิดนึงนะฮะนี่โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับปังโอเคตอนนี้ก็มีรถอีกหนึ่งคันฮะโอ้โหคันนี้แต่งสวยมากอะภายในรถอะเฮ้ยอย่างชอบดูดิว้าวโอ้โหมีไนตัสด้านหลังด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่เติมลมยางนะครับตรงนี้ก็จะมีปอร์เช่นะครับจอดอยู่ด้วยนะฮะถ้าในชีวิตจริงนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับฝั่งนู้นก็มีรถแต่งเหมือนกันนะครับนะสวัสดีครับพ่อหนุ่มด้านบนนะครับดูเหมือนว่ามีรถจอดอยู่ด้วยนะฮะนี่เลยแต่คือมันบั๊กไงมันมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีสังกะสีอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าด้านบนนะครับมันมีที่ให้ดูรถอีกนะครับตรงนี้มีที่ประมูลรถด้วยหรือเปล่าวะไม่น่าจะประมูลเนาะเอ๊ะหรือว่าประมูลวะเพราะว่าเราเห็นมีเงินอยู่ด้วยนะโอ้โหจำนวนเยอะมากนะครับไอ้มีพิตตี้ด้วยโอ้โหไม่เต้นเลยยืนเฉยเลยโอ้อันนี้มอเตอร์ไซค์ใครวะเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยปังอ๋โอโอ้โหสีดำอย่างดุนะครับโอ้ยแรงเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหจ่าตั้มจ่าตั้มจะไปพังรถเขาซะแล้วนะครับโทษทีครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะมีรถบิ๊กฟุตด้วยนะครับเอาจักรยานมันวาร์ปมาได้ไงวะเดี๋ยวตกใจหมดเลยจักรยานนะครับโหคันใหญ่มากดูล้อดิ wow. ล้อยังใหญ่นะฮะอันนี้ก็มีรถสนามแข่งเหมือนกันนะครับโอ้โหน่าจะแรงนะเนี่ยคันนี้โอเคแล้วก็ขึ้นไปชั้น2กันดีกว่านะครับแมปมันไม่ยอมโหลดเลยนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่มีชั้น2ด้วยนะครับหิวข้าวพอดีเลยว่ะคนขายไม่อยู่ว่ะเฮ้ยหยิบกินก่อนได้มั้ยเนี่ยคนขายไม่อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านนี้ก็มีคนอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหรถเท่จังเลยเพ่
เดี๋ยวขอญาติขึ้นหน่อยว้าเสียงโหดมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคันนี้นะครับเอาใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเดี๋ยวเอาปืนออกมาก่อนเฮ้ยนี่กูตำรวจนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพอดีผมเดินชนมันนะฮะโอเคอันนี้ก็จะมีรถอีกหนึ่งคันนะตรงนี้มีที่เติมน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นโควิดนะครับว้าวไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะ C7 หรือเปล่านะฮะถ้าในชีวิตจริงนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของใครนะแล้วก็มีรถทหารมาโชว์ด้วยเห็นไหมขนาดทหารยังเอามาโชว์อ่ะดูดิคิดคุณผู้ชมคิดเอานะครับตำรวจจะไม่เอามาโชว์ได้ไงนะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้จ่าตั้มก็นำมาโชว์ด้วยนะครับดีนะจ่าตั้มไม่เอารถถังมาโชว์อ่ะ oh, no. เดี๋ยวต้องไปยืมค่ายทหารมาโชว์สักหน่อยนะฮะคนนี้แบบดีกระจายเลยนะครับตกใจโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการเบิร์นยางรถตำรวจกันดีกว่านะฮะโชว์ประชาชนสักหน่อยนะฮะว่าตำรวจก็ไม่น้อยหน้านะครับ wow. โอเคเราจะเบิร์นยางตรงนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาสนใจเราหรือเปล่านะครับเบิร์นตรงนี้แหละนะฮะโอเคครับแล้วก็ทำการเบิร์นยางให้ยางมันแตกเลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการเปิดหวอด้วยดีกว่านะครับนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหอย่างเท่อะนะฮะยางแตกเรียบร้อยครับโอ้โหงานนี้ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับเป็นไงยางแตกเรียบร้อยครับปังงานนี้มันจัดแค่เดือนละครั้งนะครับแล้วก็เลยนำรถกระบะคันนี้นะครับมาโชว์ในงานนี้นั่นเองนะ Car and Coffee นั่นเองนะครับโอเคพอดีเราเบิร์นยางเพราะว่าเราจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับยางนี้มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราก็เลยเบิร์นยางให้มันทิ้งไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานำรถไปเก็บที่สน.ด้วยนะครับโอเคถอยหลังได้ไหมเนี่ยถอยได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยไปครับแล้วก็ไปที่รถบรรทุกของเรากันนะฮะโอเคแล้วก็เปิดไซเรนด้วยนะคันนี้นะครับเตรียมพร้อมนะฮะให้สัญญาณนะครับคนอื่นครับว่ารถจะนำแท่งเหล็กนั้นลงนะฮะหรือว่าสไลด์นั่นเองนะครับมันติดรถคันนี้ว่ะเมื่อกี้เผลอไปชนอ่ะชนอีกแล้วโอเคแล้วก็ทำการเอาลงเลยโอเคครับก็ลงสุดเรียบร้อยนะฮะปังไปครับแล้วก็ทำการนำรถขึ้นไปกันนะฮะคือเราจะลากรถขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะขับขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเราจะขับขึ้นไปแล้วกันเนาะโอเคขับขึ้นไปเลยขึ้นอีกโอ้โหโอ้โหล้อหลังมันไม่มียางนะครับมันเลยเบรกไม่อยู่เอาใหม่อึ๊บเฮ้ยมันไม่ไปว่ะเดี๋ยวต้องถอยตั้งหลักก่อนนะครับ1 2 3เอาดิขึ้นเนี่ยแหละโอเคล็อกยังวะโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นบนรถบรรทุกกันนะฮะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเอาโอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นสักหน่อยโอเคครับแล้วก็ทำการเอาสไลด์ขึ้นกันนะฮะตอนนี้ก็กำลังเอาขึ้นอยู่นะครับโอเคแล้วก็นำรถมาโชว์แค่นี้แหละนะก็ถือว่าสนุกนิดนึงนะครับโอเคครับก็ถ้าหากว่าพาร์ทหน้านะครับคุณผู้ชมนะอยากให้ทำอะไรคลิปแบบนี้อีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันเนาะว่าอยากให้ทำอะไรนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สน.กันนะครับนำรถไปเก็บนั่นเองบ๊ายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะฮะบ๊ายบายทุกคนนะที่อยู่ในงานนะครับโอเควันนี้จ่าตั้มต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะโอเคต้องนำรถไปเก็บที่สน.นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นั่นเองนะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เรานำรถกระบะนะตำรวจไทยนะครับไปโชว์ในงานรถหรูนั่นเองนะครับ Car and Coffee นะครับพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับโอเคครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อพลาดสิ่งใหม่จากตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยเอกพาร์ทหน้าตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บๆ